ณเดชยายาเตรียมจัดวิวาสามที่เผยใส่ซองงานแต่งหมากคิมหนึ่งบาทควงแขนออกงานครั้งแรกหลังคุกข่าวขอแต่งงานไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาสำหรับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงณเดชคูกิมิยะและยายาอุรัสยาโดยว่าที่เจ้าบ่าวออกมาอัปเดตง,งานแต่งงานตอนนี้ว่าได้เลิกใหม่อีกแล้วซึ่งยืนยันว่ายังคงไม่ใช่ปีหน้า เพราะน่าจะเตรียมงานกันไม่ทันโดยเร่กก็เลือกจากความเหมาะสมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสะดวกฝนฟ้าอากาศตอนนี้แพลนยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่มีการแชร์ไอเดียกับยาย่าอยู่ตลอดทำให้ตรงความต้องการก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ชัดเจนและเลือกไว้แล้วทั้งสองฝ่ายคือเพื่อนบ่าวสาวโดยฝั่งยาย่า เลือกเพื่อนเจ้าสาวไว้แล้วทั้งหมดเจคนและเตรียมการเรื่องเพื่อนเจ้าสาวไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะมาคอยถามตลอดว่างานแต่งให้ช่วยอะไรหรืออยากได้อะไรบ้างส่วนฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวก็เตรียมเพื่อนเจ้าบ่าวไว้ประมาณเจคนเช่นเดียวกันเรื่องของดีเทลงานยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากแค่ล็อกสถานที่ไว้แล้วว่าจะจัดงานสามสถานที่คือ ขอนแก่นกรุงเทพและนอร์เวย์มองว่าก็อาจจะคล้ายคๆงานของเพื่อนสนิทอย่างหมากปรินซึ่งจริงๆก็ได้มีการศึกษาจากงานเพื่อนสนิทไว้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆอาจจะต้องรอเวลาว่างจริงๆก่อนส่วนงานแต่งเพื่อนสนิทอย่างมากปรินคิมเบอร์รี่ หลังจากที่หมากออกมาให้สัมภาษณ์ว่าให้มาถามเจ้าตัวว่าใส่ซองงานแต่งเท่าไหร่ที่แบ์เล่าขำๆว่าเพราะความอยากได้ซีนเลยใส่ซองงานแต่งไป1น0่บาทแต่จริงๆก็เพราะไปกับคุณแม่และคุณแม่ก็ใส่ไปแล้วเลยแค่อยากแกล้งซึ่งเพื่อนสนิทก็ทักมาด่าเรียบร้อยแล้ว แค่อยากแกล้งเฉยๆถ้างานตัวเองไม่ได้ซีเรียสว่าหนุ่มหมากจะใส่ซองเท่าไหร่แค่20บาทก็ได้ซึ่งทั้งสองคนก็เอ่ยปากชมการจัดงานแต่งของหมากคินว่าจัดงานได้ดีมากอาหารอร่อยช่วง after party ก็ปล่อยแดนกระจายเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขและดีใจกับบ่าวสาวมากจริงๆใน e n t e r t a i n m e